เอาละค่ะเราไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปว่ามีระบบไฟอัจฉริยะนะคะที่อาจจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างไปจากระบบไฟที่คุณผู้ชมเคยเห็นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยระบบไฟที่เราอาจจะเห็นอยู่แล้วว่ามีความอัจฉริยะและเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะต้องมีดาต้าเบสต่างๆแต่ว่าปรากฏว่าตัวระบบไฟอัจฉริยะที่ว่านี้ตอนนี้ไม่ต้องไปรวมศูนย์ค่ะสามารถที่จะอยู่เอกเทศนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้จากรีโมทคอนโทรลเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะคะเราลองไปติดตามระบบอัจฉริยะที่ว่านี้กันค่ะที่หมู่บ้านแสนสิริกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่หมู่บ้านนราสิริโทฟิเอรี่ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าสมาร์ทโฮมหรือว่าบ้านอัจฉริยะที่มีระบบการควบคุมแสงสว่างที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ทันสมัยมากๆนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูให้เห็นกับตาด้านในกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปดูระบบไฟนะคะที่บอกว่าเป็นระบบไฟอัจฉริยะทำให้บ้านนั้นเนี่ยเป็นสมาร์ทโฮมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ค่ะผู้บริหารนะคะรอเราอยู่ด้านนี้แล้วค่ะค่ะนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็เจอผู้บริหารแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะคุณชาญวิชเชนค่ะเป็น MD นะคะของบริษัท SF Tech Technology นั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปขอดูระบบนะคะว่าไฟอัจฉริยะที่ว่านั้นเป็นอย่างไรครับยินดีครับเดี๋ยวขอเชิญด้านในเลยครับไปเลยค่ะเชิญเลยครับค่ะเรียกว่าบรรยากาศภายในบ้านนะคะของในเครือนราสิรินี่ต้องบอกว่าพักผ่อนสบายสบายเลยนะคะสไตล์โมเดิร์นโฮมด้วยแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ยังมีระบบไฟอัจฉริยะด้วยซึ่งต้องถามทางคุณชาญวิทย์นิดนึงค่ะว่าเรามาจับมือกับแสนสิริได้ยังไงคะครับก่อนหนึ่งก็คือว่าโครงการของแสนสิริหรือที่เราเรียกนราสิริโทเปียรี่เนี่ยคือเน้นทางด้านความอบอุ่นความเป็นส่วนตัวสูงความมีความพรีเมียมนะครับทั้งโครงการเนี่ยจะมีบ้านอยู่แค่57หลังนะครับซึ่งจะไม่เยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าตัวเจ้าของโครงการเนี่ยต้องการนำความสะดวกความสะดวกสบายนะครับพร้อมกับความอบอุ่นจะสังเกตว่าตัวบ้านเนี่ยจะตกแต่งด้วยไม้จะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมทางด้านของเทคโนโลยีนะครับนี่คือที่มาของตอนที่ทางบริษัทผมเนี่ยได้มีโอกาสไปนำเสนอให้กับทางทีมผู้บริหารของทางแสนสิริเนี่ยก็ได้นำเสนอตัวของเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Air Switch นะครับตัว Air Switch นี่คือหลายคนเริ่มแรกอาจจะเข้าใจว่าเป็นตัวควบคุมเครื่องปรับอากาศหรือเปล่าเครื่องปรับอากาศหรือเปล่าเพราะมีคำว่าแอร์ใช่ครับแต่จริงๆแล้วคือเป็นระบบควบคุมแสงสว่างใช่ไหมคะใช่ครับเป็นระบบที่เราเรียกว่า standalone lighting automation นะครับคำว่า standalone lighting automation นี่หมายความว่ายังไงคะแตกต่างจากระบบไฟที่เราก็เห็นว่าก็มีนวัตกรรมอยู่ในตลาดเหมือนกันแต่ของเรานี่แตกต่างยังไงอะคะครับประการแรกเรื่องของตัว standalone ด้วยความหมายก็คือว่าในตัวสวิตช์แต่ละตัวเนี่ยนะครับข้างในมันเนี่ยจะมีตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุไร้สายตัวมันเองนะครับไม่เพียงแค่นั้นก็คือระบบของ Air Switch เนี่ยมีตัวที่เราเรียกว่า Lighting Automation ก็คือว่าสามารถที่จะตั้งค่าความสว่างหรือว่าเล่นบรรยากาศของลำแสงได้ในตัวมันเองเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากระบบFull Automation หรือระบบ Module ที่เราคุ้นเคยกันเพราะว่าประการแรกก็คือเรื่องของระบบ Module เนี่ย1มีการติดตั้งที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับ2เรื่องของการบำรุงรักษาก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะสูงค่ะนะครับในขณะเดียวกันในระบบของ Air Switch ตรงนี้เนี่ยก็จะได้เรื่องของความสะดวกสบายนะครับเพราะว่าระบบของเราเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องการเดินระบบไฟฟ้าใหม่ของตัวบ้านนะครับใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นระบบบางระบบอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโมดูลเนี่ยก็จะต้องมีการเชื่อมสวิตช์ไฟแต่ละจุดเข้าไปสู่ส่วนกลางในการที่จะคอนโทรลทุกจุดด้วยระบบรีโมทก็ตามแต่หรือว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ต่างๆก็ตามแต่อันนี้คือ stand alone เลยนี่คือ stand alone เลยครับก็คือบ้านใหม่หรือว่าบ้านที่สร้างเสร็จแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้ทั้งคู่ค่ะครับเป็นระบบ RFID หรือว่าเป็นระบบคลื่นวิทยุนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานเนี่ยนะคะเห็นระบบอะไรที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนวัตกรรมก็ต้องบอกว่าแหมจะใช้งานง่ายหรือเปล่าจะ friendly user หรือเปล่าระบบนี้ตอบโจทย์ยังไงกับผู้บริโภคบ้างอะคะครับก่อนหนึ่งก็คือผมจะขออนุญาตอธิบายในเรื่องของตัวนวัตกรรมไร้สายนะครับเมื่อยกตัวอย่างเช่นเมื่อ30ปีก่อนเราจะคุ้นเคยกับแอร์บ้านที่เราใช้งานกันอยู่ะนะครับซึ่งแอร์บ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีรีโมทถูกไหมครับผมยังจำได้ตอนเด็กๆพอมีรีโมทปุ๊บเนี่ยเราก็จะวิ่งไปข้างบ้านบ้านฉันมีแล้วนะบ้านเธอมีหรือยังนะครับ
แล้ว20ปีที่แล้วโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์ในบ้านที่เราใช้ในบ้านเราหันมาใช้รีโมทไร้สายนะครับถามว่าวันนี้นวัตกรรมเรื่องของการเปิดปิดแสงไฟไร้สายเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างที่จะใหม่ไหมจริงๆแล้วสำหรับบ้านเรานี่อาจจะใหม่อยู่แต่ว่าในตลาดยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเขาใช้มานานแล้วครับเป็นไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของราคาเรื่องของเทคโนโลยีมันยังสูงอยู่นะครับก็เลยเรายังไม่สามารถที่จะนำมาเปิดตัวในตลาดในบ้านเราครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องดูนะคะว่าประสิทธิภาพเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างตัวรีโมทคอนโทรลที่คุณชัยวิทย์ถืออยู่นะคะเราใช้ควบคุมไฟในห้องนี้ได้เลยได้เลยครับนะคะก็อย่างตัวอย่างเช่นตัวอุปกรณ์ของเรานี่ก็คือเราแทนที่สวิตช์กลไกที่ตำแหน่งที่เราต้องการติดตั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราสามารถใช้ตัวรีโมทตัวนี้นะครับสั่งการเปิดปิดนะครับสมมุติว่าในขณะนี้ผมออกจากบ้านแล้วผมสั่งปิดให้ปิดไฟนะครับหรือว่าในตอนนี้ผมเข้ามาในบ้านเนี่ยผมอยากเปิดเฉพาะบางจุดนะครับหรือว่าเปิดไฟหมดเลยนะครับผมก็กดเปิดหมดเลยนะครับหรือว่าเลือกตำแหน่งนะครับผมก็สามารถเลือกเปิดปิดตำแหน่งที่ผมต้องการได้นะครับโอ้โหแล้วแบบนี้ตัวของผู้ใช้งานนะคะเจ้าของบ้านนี่แหละนะคะสามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมด้วยตัวเองได้ไหมคะหมายถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยให้ควบคุมเฉพาะไฟในห้องรับแขกเบอร์สองอาจจะควบคุมเฉพาะไฟในห้องทานอาหารอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนบ้างเอาเบอร์หนึ่งไปเป็นควบคุมในห้องทานอาหารบ้างแบบนี้จะทำเองได้ไหมคะง่ายมากเลยครับใช้เวลาแค่ประมาณ5วินาที5วินาทีครับอะไรจะง่ายขนาดนั้นครับแค่5วินาทีเราก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าพื้นฐานของเราเนี่ยในระบบของ Air Switch เนี่ยเราหลักๆก็คือเราเน้นอยู่5 C ค่ะนะครับ C ตัวแรกนะครับก็คือเรื่องของตัวคอนโทรลนะครับที่เมื่อกี้นี้ได้สาธิตให้ทางคุณเกมได้เห็นก็คือเรื่องของการควบคุมง่ายต่อในการควบคุมอันที่2คือเรื่องของตัว convenient convenient ตรงนี้เนี่ยความหมายก็คือว่าไม่เพียงว่าคนสมัยใหม่นะครับลองนึกภาพดูว่าที่บ้านเนี่ยถ้าสมมติเรามีคนแก่คนเฒ่านะครับแล้วบางครั้งเนี่ยในการลุกขึ้นยืนหรือว่าในการเปิดปิดไฟเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับวันนี้เราสามารถให้ผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยถือตัวรีโมทไว้นะครับสั่งการเปิดปิดไฟนะครับก็จะได้ความสะดวกตรงนั้นนะครับ4ตัวที่3ก็คือในส่วนของตัว cost savings ค่ะนะครับตัว cost savings ก็คือเมื่อกี้ผมได้เรียนไปแล้วว่าระบบของเราเนี่ยเรื่องจะประหยัดเรื่องของ1เวลาและก็วัสดุที่ต้องเดินสายไฟเพิ่มนะครับ4ตัวที่4นะครับก็คือเรื่องของตัว customizable ก็คือหรือว่าการปรับแต่งรูปแบบนะครับการปรับแต่งรูปแบบตัวนี้เนี่ยก็ความหมายก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราสมมติว่าวันนี้บ้านคุณเกมเนี่ยต้องการให้เบอร์1นะครับเป็นไฟเปิดหน้าบ้านเบอร์2เป็นห้องโถงเบอร์3โต๊ะทานข้าวนะครับในอนาคตคุณเกมอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะให้เป็นเบอร์3เป็นอาจจะเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็โต๊ะทานข้าวเป็นเบอร์4ก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆใช้เวลาแค่5วินาทีครับค่ะอย่างรีโมท1เครื่องนี่ควบคุมได้กี่จุดอะคะครับสูงสุดตัวรีโมทเนี่ยเราควบคุมได้ถึง9วงจรหรือ9จุดนะคะระยะไกลในการควบคุมจากการสั่งการระยะไกลนี่ได้กี่เมตรนะคะ30เมตรครับในพื้นที่ตัวบ้านใช่ครับเอาล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยทางด้านของคุณชาญวิทย์ก็ได้สาธิตให้เราเห็นนะคะว่าการควบคุมไฟในห้องนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมีอีกจุดนึงที่บอกว่าสามารถที่จะดีมไฟได้ด้วยนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างเผื่อว่าใครที่อยากจะได้บรรยากาศจากแสงไฟนะคะได้อารมณ์ที่เรียกว่าแตกต่างกันไปในแต่ละจุดเนี่ยก็สามารถคอนโทรลได้จากรีโมทอันนี้ถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะโอ้โหเป็นห้องนอนที่น่านอนมากๆเลยครับนะคะตัวนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่ที่ชั้น2ของโครงการนาราสลิกนะครับดูอบอุ่นมากๆเลยนะคะก็จุดตรงนี้เองเราก็จะได้เห็นการควบคุมด้วยระบบตัว Air Switch นะคะคแต่ว่านอกเหนือจะใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมแล้วก็ยังมีการควบคุมด้วยระบบแมนนวลได้ด้วยถูกต้องครับนะคะนะครับค่ะยังไงคะวันนี้อย่างตัวอย่างเช่นในห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเราจะเป็นไฟสองวงจรนะครับวงจรแรกก็คือพอเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยนะครับโดยการสัมผัสไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาค่ะนะครับจะสังเกตว่าไฟตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ยังสว่างไม่พอเราก็สามารถทำการปรับแสงสว่างได้จากตัวคอนโทรลตัวนี้ก็คือเราแค่เอานิ้วแตะเอาไว้ค่ะนะครับตัวลำแสงเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับหรือว่าลงอีกทีนึงนะครับนะอันนี้ก็จะสว่างขึ้นตึ๊ดนะครับนี่คือระดับความสว่างขึ้นมาะนะครับอย่างที่2ก็คือว่าปุ่มที่2ก็คือจะเป็นไฟใต้หลุมในภายใต้เตียงนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับตัวไฟก็จะติดเช่นกันนะครับตรงนี้อาจจะเมื่อกี้เราก็ได้ปรับความสว่างที่อยู่ในระดับกลาง
นะครับถ้าเราต้องการความสว่างเพิ่มขึ้นเช่นกันครับเราก็คือแค่แตะตัวอุปกรณ์นะครับให้มันทำงานขึ้นนะฮะจะสังเกตว่าจะสว่างขึ้นเป็นเสร็จค่ะบางคนก็อาจจะขอแสงสว่างสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยากจะดิมไฟให้เบาลงแสงสว่างซอฟขึ้นกว่านี้ให้โรแมนติกมากขึ้นให้โรแมนติกมากขึ้นนะคะให้โรแมนติกมากขึ้นจากที่มาใช้ระบบแมนนวลอ่ะไปนอนอยู่บนเตียงละอาจจะใช้เป็นรีโมทคอนโทรลแทนก็ได้นะคะเอาเมื่อกี้สว่างแล้วเดี๋ยวเราใช้รีโมทนี้ควบคุมให้แสงมันดิมลงมาสักนิดนึงถูกต้องครับก็คือว่าวันนี้เราสามารถสมมติว่าในห้องเราปิดไฟนะครับเราต้องการสร้างบรรยากาศนะครับเราอาจจะกดที่ปุ่มฟังก์ชันที่เราตั้งไว้นะครับหนึ่งปุ่มนะฮะนี่คือสว่างเต็มที่นะครับแต่ต่อไปนี้เราอาจจะว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ดูหนังดูอะไรได้เพลิดเพลินมากขึ้นนะครับเราก็กดปุ่ม2ให้ดีมลงมาได้ทันทีนะครับโดยที่ว่าไม่มีความจำเป็นต้องรู้จักเตียงนะครับสามารถไม่ต้องมาเถียงว่าเธอไปปิดไฟหรือว่าฉันไปปิดไฟค่ะอยากจะเอนนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควบคุมจากรีโมทคอนโทรลได้เลยนะคะเมื่อกี้เราเห็นสว่างทันทีกับสว่างกับดับไฟในทันทีอย่างเช่นว่านี่คือฟูลพาวเวอร์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าค่อยๆดีมนะคะตัวนี้ก็คอนโทรลได้เหมือนกันตัวนี้คอนโทรลได้เช่นกันครับก็คือว่าวิธีการดีมก็คือตัวรีโมทเนี่ยเราจะมีตัวขึ้นกับลงนะครับในการดีมก็คือก่อนอื่นเราต้องเลือกตำแหน่งสมมติเราต้องดีมลงกดลงก่อนแล้วระบุตำแหน่งที่ต้องการนะครับตัวแสงไฟเนี่ยก็จะสังเกตว่ามันก็จะปรับลงตามตำแหน่งนะครับนั่นคือ นั่นคือตัวนี้นะครับจริงๆว่าถ้าสมมติเราต้องการตรงนั้นเป็นตำแหน่งที่สองเราก็กดลงเช่นกันแล้วกดเบอร์สองแช่ไว้นะจะสังเกตว่าตัวแสงไฟก็จะดิ่งลงค่อยๆดรอปลงไปนะครับตึ๊ดๆนี่นะคะก็เป็นการสร้างบรรยากาศภายในบ้านนั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับตัวของหลอดไฟถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มีสีสันที่แตกต่างจากสีที่เราชอบก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะแน่นอนครับก็คือหลอดไฟเนี่ยก็คือพื้นฐานก็คือว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันดีมได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการดีมเรื่องของตัวลำแสงก็คือจะต้องเลือกนะครับหลอดประเภทจะเป็น LED ก็ดีหรือว่าจะเป็นหลอดตะเกียบก็ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหลอดตะเกียบหรือว่าหลอด LED สามารถดีมได้ทั้งคู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นกว่าในท้องตลาดนะคะตอนนี้ให้คุณชัยวิทย์เปิดแสงสว่างให้สว่างสักนิดนึงนะคะ คุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าตาเราสองคนได้อย่างชัดเจนนี่ปุ๊บสั่งการได้ทันทีเลยนะคะแสงสว่างก็มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงช่วงท้ายค่ะให้คุณชาญวิทย์พูดถึงเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้นะคะอย่างเช่นนราสิริเองเนี่ยก็มีการใส่นวัตกรรมนะคะเพื่อให้ผู้พักอาศัยเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นเทรนด์การตอบรับแบบนี้จากผู้บริโภคในเมืองไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะผมว่าในเรื่องของเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ณวันนี้นะครับทางเราได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับอย่างเช่นว่าในปีนี้เนี่ยเราได้รับการไว้วางใจจากบริษัทนักพัฒนาอสังหาชั้นนำของประเทศไทยนะฮะที่เป็นบริษัทมหาชนเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 1,000 หลังแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเราตั้งเป้าว่าภายในปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะทะลุประมาณ 3,500 หลังนะครับส่วนมูลค่าเทรนเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่อยู่นะฮะตอนนี้ก็คือว่าเรื่องของตัวเลขเรายังไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่เราสามารถอ้างอิงจากข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาได้นะครับอย่างปี2012เนี่ยที่ประเทศอเมริกาเนี่ยได้ใช้ระบบของออโตเมชันตรงนี้เนี่ยถึง 30,000 ล้านเหรียญนะครับ 30,000 ล้านเหรียญเนี่ยถ้าคิดเป็นในบ้านเราเนี่ยขอคิดเป็น 1% ค่ะของประเทศอเมริกาก็ยังมีรูมให้ขึ้นไปได้อยู่อีกเยอะเลยครับแค่ 1% เนี่ยมูลค่า 9,450 ล้านแล้วโอ้โหนะครับแล้วใน 9,450 ล้านเนี่ยถ้าสมมุติว่าทางเราในส่วนแบ่งของเราเนี่ยส่วนแบ่งตลาดสัก 10-15% นะครับก็น่าจะเกินอยู่ในระดับพันล้านค่ะนะคะก็คงจะได้เห็นเทรนด์ในลักษณะแบบนี้นะคะการนำเอานวัตกรรมนะคะมาใช้เสริมเพื่อความสะดวกสบายให้กับผู้พักอาศัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ Air Switch นั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้เราได้เห็นความอัจฉริยะนะคะของบ้านที่ต้องบอกว่าเป็นบ้านสมาร์ทโฮมนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นระบบไฟที่ต้องเป็นสมาร์ทคอนโทรลไลติ้งด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่พาเรามาดูในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่นำเอานวัตกรรมนะคะมาใช้อำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าเรื่องของเทรนด์นี้ก็คงจะได้รับการตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับระบบ Air Switch แบบนี้นะคะ